คำพยากรณ์ของพระแม่กวนอิมคำทำนายภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้เป็นความเสียหายมหาศาลที่ไม่อาจคาดคะเนได้เลยภัยธรรมชาติในครั้งนี้ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนับไปถ้วนภัยครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างเงียบสงบมากโดยไม่มีการเตือนให้รู้ตัวเองก่อนเลยทุกสิ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งไม่มีใครได้มีโอกาสตั้งตัวถ้าอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยครั้งนี้จะฆ่าทุกชีวิตโดยไม่มีแบ่งแยกว่าจะรวยหรือจนภายใน1ชั่วโมงทุกสิ่งจะจมหายอยู่ใต้ท้องทะเลเวลาสั้นๆไม่มีความช่วยเหลือไม่มีการเหลียวแลจากใครเพราะทุกชีวิตล้วนแล้วแต่ดิ้นรนเอาตัวรอดไม่มีเทพองค์ใดที่จะหยุดทุกสิ่งไม่ให้เกิดขึ้นได้ทุกสิ่งถูกกำหนดไว้แล้วและมันกำลังจะเกิดขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์นั่นเองน้ำจะท่วมจะเกิดคลื่นยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดน้ำจะซัดเข้าหาฝั่งเกือบทุกพื้นที่ของภาคใต้และจะจมหายอย่างถาวรตลอดกาลความเสียหายในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเมืองไทยเท่านั้นยังมีอีกหลายประเทศที่มีพื้นที่ติดทะเลจะจมหายไปหมดเพราะฉะนั้นทุกคนจึงควรเตรียมความพร้อมหาข้อมูลเพิ่มให้ครบวงรอบต่อเชื่อมกับผลที่พระแม่กล่าวเตือนลูกๆให้ตระหนักถึงภัยครั้งใหญ่ยิ่งนับแต่บัดนี้และเมื่อเห็นภาพชัดเจนด้วยตัวเองแล้วออกไปให้พ้นจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดจะมัวคิดว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เพราะไม่มีเวลาให้คิดแล้วให้ทำเลยถ้าจะทำอะไรโดยไม่ต้องสงสัยเพราะความสงสัยจะทำให้ไม่รอดจากภัยพิบัติครั้งนี้การเตรียมความพร้อมหาแหล่งที่อยู่ใหม่ที่ปลอดภัยเตรียมน้ำดื่มน้ำใช้อย่างน้อย6เดือนเตรียมอาหารแห้งและยารักษาโรคเตรียมตะเกียงหรือเทียนไฟฉายและถ่านให้พร้อมเตรียมเครื่องนุ่งห่มสำหรับอากาศที่หนาวเย็นเอาไว้ให้เพียงพอเตรียมจิตใจให้เข้มแข็งอย่ากลัวอย่าท้อการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์เป็นการสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่บอกต่อชีวิตไม่อับไม่จนขอให้ทุกคนมีจิตใจเมตตาปราณีช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อวิกฤตมาถึงขอให้ลูกหลานทุกคนจงแคล้วคลาดจากภัยพิบัติในครั้งนี้หลักธรรมคำสอนที่ช่วยให้ทุกคนพ้นทุกข์ได้จริงนั่นคือหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธแต่ศาสนาทุกศาสนาก็ล้วนมีหลักธรรมคำสอนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจโดยทุกศาสนามีเป้าหมายเดียวกันคือมุ่งให้ธรรมะมีคุณธรรมสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นศาสนาแต่ละศาสนาจึงมีหลักธรรมคำสอนของตนเองเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติศาสนาพุทธมีหลักธรรมคำสอนที่พุทธศาสนิกชนยึดถือและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหลายประการได้แก่อริยสัจ4ทิฏฐิ6ธรรมคุณ6สัปปุริสธรรม7อิทธิบาท4และอบายมุข6คำว่าอริยสัจ4คือความจริงสุดยอดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้และได้ทรงแสดงต่อจากโอวาทปฏิโมกข์ความจริงสุดยอดอันประเสริฐมี4ประการนั่นคือทุกข์ความไม่สบายกายไม่สบายใจทำให้เกิดปัญหาแก่การดำเนินชีวิต
แบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือสภาวะทุกข์หมายถึงทุกข์ประจำที่เป็นไปตามธรรมชาตินั่นคือเกิดแก่เจ็บตายปกิณณกทุกข์หมายถึงทุกข์จรที่อาจเกิดขึ้นเพราะเหตุต่างๆอับโศกน้อยใจตรอมตมเจ็บป่วยไม่สบายกายการประสบกับสิ่งที่ไม่รักการพัดพรากจากสิ่งที่รักและความไม่สมปรารถนาประการที่สองคือสมุทัยสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์นั่นคือตัณหาความอยากมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะคือกามตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นในสิ่งที่ไม่เคยได้ไม่เคยมีและก็ไม่เคยเป็น2คือภาวะตัณหาความอยากให้คงอยู่อย่างเช่นเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจคำสรรเสริญอยากให้สิ่งเหล่านั้นดำรงอยู่กับตนเองตลอดไปและ3วิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นเช่นความไม่พอใจในสถานะที่ตนมีอยู่หรือเป็นอยู่ในปัจจุบันและอริยสัจข้อที่3คือนิโรธความดับทุกข์การละตัณหา3ประการเมื่อละต้นเหตุของทุกข์เสียได้ความทุกข์ย่อมไม่มีและอริยสัจข้อสุดท้ายคือมรรคนั่นคือวิธีการดับทุกข์เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อที่จะละตัณหาซึ่งเป็นต้นเหตุของทุกข์มี8ประการดังนี้มรรค8แนวทางดับทุกข์มี8ประการคือ1ทิฏฐิความเห็นชอบคือการมีความเห็นที่ถูกต้องยอมรับเรื่องบาปบุญกรรมดีกรรมชั่วชาตินี้ชาติหน้าในระดับที่ละเอียดอ่อนขึ้นไปนั่นคือความเข้าใจในอริยสัจ4มรรคข้อที่2สัมมาสังกัปปะความดำริชอบนั่นคือการคิดเพื่อที่จะให้จิตใจของตนเองเป็นอิสระนั่นคือการคิดปลีกตัวออกจากกามไม่ตกเป็นทาสของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจนเกินไปไม่คิดพยาบาทและประการสุดท้ายคือไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นและมรรคข้อที่3สัมมาวาจาการมีวาจาชอบคือเว้นจากการวจีทุจริต4คือเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจ้อไร้สาระมรรคข้อที่4สัมมากัมมันตะคือการกระทำชอบการงดเว้นจากกายทุจริตการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติตนผิดในกามมรรคข้อที่5สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบการประกอบอาชีพที่ไม่ผิดศีลธรรมและไม่เบียดเบียนผู้อื่นรวมไปถึงการไม่อยู่เฉยๆโดยรับประโยชน์ต้องเป็นผู้ที่ทำงานประกอบอาชีพมรรคข้อที่6สัมมาวายามะความเพียรชอบการเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นหรือเพียรขจัดความชั่วที่ได้เกิดขึ้นแล้วเพียรสร้างความดีให้เกิดขึ้นและเพียรรักษาความดีที่มีอยู่ให้คงอยู่ตลอดไปและมรรคข้อที่7สัมมาสติความระลึกชอบการกำหนดรู้พฤติกรรมของจิตระลึกได้ตลอดเวลาตนเองกำลังคิดอะไรทำอะไรไม่เป็นคนใจลอยไม่ประสาทมีความรอบคอบและมรรคข้อสุดท้ายสัมมาสมาธิความตั้งใจชอบนั่นคือการตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงสามารถควบคุมอารมณ์ได้จนกระทั่งสามารถบังคับจิตใจให้หยุดนิ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวทิศ 6คือการปฏิบัติระหว่างบุคคลผู้มีอุปการะคุณต่อกัน6พวกคือสัปปุริสธรรม7สัปปุริสธรรม7ข้อ
คือหลักธรรมของคนดีหรือหลักธรรมของสัตบุรุษ7ประการนั่นคือรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักปฏิบัติและรู้จักบุคคลสัพพุริสธรรมข้อที่1รู้จักเหตุหรือธรรมมัญญตาความเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักวิเคราะห์หาสาเหตุของสิ่งต่างๆสัพพุริสธรรมข้อที่2รู้จักผลหรืออัตถัญญุตาความเป็นผู้รู้จักผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำสัพพุริสธรรมข้อที่3รู้จักตนหรืออัตตัญญตาความเป็นผู้รู้จักตนตั้งในด้านความรู้คุณธรรมความสามารถสัพพุริสธรรมข้อที่4รู้จักประมาณหรือมัตตัญญตาความเป็นผู้รู้จักประมาณรู้จักหลักความพอดีการดำเนินชีวิตพอเหมาะพอควรสัพพุริสธรรมข้อที่5รู้จักการเวลาหรือกายัญญุตาความเป็นผู้รู้จักการเวลารู้จักเวลาไหนควรทำและปฏิบัติให้เหมาะสมกับเวลานั้นๆสัพพุริสธรรมข้อที่6รู้จักปฏิบัติหรือปริสัญญตาความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติการปรับตนแก้ไขตนให้เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มและชุมชนและสัพพุริสธรรมข้อสุดท้ายข้อที่7รู้จักบุคคลหรือบุคคลัญญุตาความเป็นผู้รู้จักปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุคคลซึ่งมีความแตกต่างที่บุคคลใดนำเอาหลักธรรมสัพพุริสธรรม7มาใช้ในการดำเนินชีวิตชีวิตก็จะพบกับความสุขในชีวิตได้หลักธรรมข้อต่อมาคืออิทธิบาท4หลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จแห่งกิจการมี4ประการนั่นคือ1ฉันทะความพอใจใฝ่รักใฝ่หาความรู้และใฝ่สร้างสรรค์อิทธิบาทข้อที่2คือวิริยะความเพียรพยายามมีความอดทนไม่ท้อถอยอิทธิบาทข้อที่3จิตตะความเอาใจใส่และตั้งใจแน่วแน่ในการทำงานและอิทธิบาทข้อที่4คือวิมังสาความหมั่นใช้ปัญญาสติในการตรวจตราและคิดไตร่ตรองและมาต่อกันที่อบายมุขคำว่าอบายมุขคือหนทางแห่งความเสื่อมหรือหนทางแห่งความหายนะความชิบหายมี6อย่างได้แก่อบายมุขข้อที่1การเป็นนักเลงผู้ใหญ่คือการเป็นคนมีจิตใจใฝ่ในเรื่องเพศเป็นคนเจ้าชู้ทำให้เสียทรัพย์สินเงินทองสูญเสียเวลาและเสียสุขภาพอบายมุขข้อที่2การเป็นนักเลงสุราคือผู้ที่ดื่มสุราจนติดเป็นนิสัยการดื่มสุรานอกจากจะทำให้เสียเงินทองแล้วยังเสียสุขภาพและบั่นทอนสติปัญญาอีกด้วยอบายมุขข้อที่3การเป็นนักเลงการพนันคือผู้ที่ชอบเล่นการพนันทุกชนิดการเล่นการพนันทำให้เสียทรัพย์สินเสียสุขภาพการพนันไม่เคยทำให้ใครร่ำรวยมั่งมีเงินทองได้เลยจริงๆอบายมุขข้อที่4การคบคนชั่วเป็นมิตรคือการคบคนไม่ดีหรือคนชั่วคนชั่วมักชักชวนให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอาจนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและครอบครัวอบายมุขข้อที่5การเที่ยวดูการละเล่นคือผู้ที่ชอบเที่ยวการละเล่นกลางคืนทำเสียทรัพย์อาจทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวและอบายมุขข้อที่6เกียจคร้านทำการงานหมายถึงผู้ที่ไม่ชอบทำงานขี้เกียจไม่ขยันขันแข็งเป็นจะศีลเป็นจะธรรมหลักธรรมที่ควรปฏิบัติควบคู่กันมุ่งให้บุคคลทำความดีละเว้นความชั่ว
เบญจศีลคือสิ่งที่ควรละเว้นได้แก่เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการเสพของมึนเมาเบญจธรรมคือสิ่งที่ควรปฏิบัติคือต้องมีความเมตตากรุณาประกอบอาชีพสุจริตมีความสำรวมในกามพูดความจริงไม่พูดโกหกและมีสติสัมปชัญญะธรรมคุ้มครองโลกเป็นหลักธรรมที่ช่วยให้มนุษย์ทุกคนในโลกอยู่กันอย่างมีสุขมีน้ำใจเอื้อเฟื้อมีคุณธรรมและทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ประกอบด้วยหลักธรรมสองประการได้แก่หิริโอตปะหิริคือความละอายในลักษณะสามประการและไม่ทำความชั่วคือ 1. ละอายแก่ใจ 2. ละอายผู้อื่น 3. ละอายต่อความชั่วที่ตนกระทำแล้วไม่ทำความชั่ว 2. คืออดตับปากคือความเกรงกลัวคือเกรงกลัวตนเองติเตียนตนเองได้เกรงกลัวผู้อื่นแล้วไม่กล้าทำชั่วเกรงกลัวต่อผลของความชั่วที่ทำจะเกิดขึ้นแก่ตนและเกรงกลัวต่ออาญาของแผ่นดินแล้วไม่กล้าทำความชั่ว